สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เตรียมนะครับเตรียมอาหารไปให้เจ้าบักสมนะครับเจ้าแมวส้มของลูกชายนะครับเป็นแมวจรที่ลูกชายจะรับให้อาหารนะครับไม่ใช่รับเลี้ยงนะครับทุกคนก็จะให้อาหารมันทุกวันนะครับถ้ามันเดินมาบ้านนะครับเราจะมีชามข้าวให้มันนะครับวันนี้พ่อบ้านตาเหลือกก็เตรียมข้าวแมวนะครับทุกคนนี่ก็เป็นหัวปลานิลนะครับที่ซื้อปลานิลมาทำปลานิลแดดเดียวแล้วเราขอหัวเขากลับมาด้วยให้เขาผ่านะครับแล้วเราก็ทอดนะครับทอดไว้นะครับเอาไว้ให้แมวโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วเราก็แกะเอาเฉพาะส่วนเนื้อนะครับส่วนเนื้อส่วนที่อ่อนๆที่แมวเคี้ยวได้นะครับแล้วก็ส่วนก้างเอาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปติดคอเขานะครับอันนี้นะครับเพราะว่าลูกชายนะครับจะถามทุกครั้งเลยนะครับว่าวันนี้เจ้าบักสมมาที่บ้านเราไหมนะครับก็จะถามพ่อว่าพ่อได้ให้อาหารมันไหมนี่นะครับเพราะว่าเวลาให้อาหารแมวก็ต้องถ่ายคลิปลงไว้ให้ลูกดูด้วยนะครับลูกชายเป็นคนชอบแมวนะครับแต่ตัวพ่อนั้นนะครับไม่ได้เป็นทาสแมวนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่ชอบแมวเลยนะครับไม่ได้รังเกียจไม่ได้แอนตี้นะครับแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ชอบแมวมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับมีประวัติไม่ค่อยดีเรื่องแมวนะครับทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้ชอบแมวนะครับแต่ว่าอยากให้ลูกแฮปปี้นะครับอยากให้ลูกมีความสุขมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในการไปโรงเรียนนะครับเพราะว่าเขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอยากให้เขามีสิ่งยึดเหนี่ยวมีกำลังใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เขาเข้าใกล้แมวจรจัดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดยาวัคซีนนะครับแล้วคราวนี้นะครับตอนช่วงสายๆนะครับกลับมาจากส่งลูกชายเขาก็จะเอาข้าวไปให้เจ้าบักสมกันนะครับทุกคนไปกันเลยนะครับเมื่อกี้เห็นเจ้าบักสมมันเดินมานะครับมันเดินปีนรั้วมานะครับเราก็จะเอาข้าวไปให้มันนะครับบางวันมันก็จะมาเรียกนะครับมาร้องเรียกตรงหน้ากระจกนะครับเมื่อกี้ถึงแล้วแบบนะครับลองเรียกมันดูแมว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 ได้ยินไหมครับทุกคนแมว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 นี่มันมาแล้วครับเจ้าบักสมมาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นชามข้าวมันนะต้องเอาข้าวเก่าไปทิ้งก่อนเดี๋ยวมันท้องเสียมันจะเดินตามมาครับมันชอบมาพันขาครับนี่นะครับทำไมมันชอบมาพันขาคนอย่างนี้ครับเพื่อนใครรู้ช่วยบอกนี่อันนี้ชามนี่เราซื้อให้มันเลยนะมันเป็นแมวจร นะทุกคนมันก็จะแมวมันไม่ได้กินเยอะนะมันก็กินแค่อิ่มถ้ามีตังค์เดี๋ยวจะทำให้ถูกหวยเดี๋ยวจะให้เขามาฉีดวัคซีนให้นะอ่ะกินข้าวนี่นะเฟรนฟรายพ่อเอาอาหารให้มันแล้วนะเฟรนฟรายดูนะนี่เจ้าบักสมแบบแมว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 เหมือนมันกินข้าวบ้านอาม่ามาแล้วหรือเปล่าอ้าวกินซะจะได้ไม่ต้องร้องให้คนอื่นเขารำคาญเดี๋ยวเขาก็จับไปทอดกินนี่ดูนะครับอยากให้พ่อบ้านเกาให้หรือเปล่าดูมันนะดูมันมาโชว์ความสวยนะเดี๋ยวลองดูนะอย่างนี้เป็นไม้เกาหลังมันนะรอเซฟๆนิดนึงนะอ๋อให้เกาไหมชอบเลยดูชอบเกาหัวไหมเอาออกก็ออกมันไม่เจ็บนะเราก็ลงรูปๆมันดูไม่มีดูมันเคิร์มเลยนี่นะเป็นฝ่ายพ่อเข้ามาให้มันแล้ว มันอยากได้ของเล่นนะชอบมีคนเกาคอให้อ๋อโอเค